ในประวัติศาสตร์มีหลายเรื่องที่ถูกพิสูจน์ได้โดยนักวิทยาศาสตร์แต่จะมีบางวัตถุหรือบางเหตุการณ์เท่านั้นที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้วันนี้สารแลนจะพาไปดู6วัตถุลึกลับที่หาคำอธิบายไม่ได้ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับในช่วงทศวรรษที่ 1930 คนงานที่ทำงานถางป่าได้ค้นพบลูกหินยักษ์ทรงกลมประหลาดเหล่านี้โดยบังเอิญมันเป็นหินทรงกลมที่ไม่มีใครทราบที่มาก่อนไม่มีใครรู้ต้นกำเนิดรู้แต่เพียงว่ามันเป็นหินที่รูปร่างกลมที่ใหญ่ที่สุดตามตำนานท้องถิ่นเชื่อว่ามันมีทองคำซ่อนอยู่ข้างในหินกลมเหล่านี้แต่เมื่อมีการระเบิดหินพวกนี้ออกมาก็กลับพบแต่ความว่างเปล่าแล้วใครล่ะที่เป็นคนสร้างหินกลมเหล่านี้ขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ 1930 มีการขุดค้นพบสิ่งประดิษฐ์ลึกลับในพื้นที่ที่ห่างไปไม่ไกลจากกรุงแบกแดดโดยมันมีลักษณะคล้ายขวดโหลมีความยาวประมาณ14เซนติเมตรภายในประกอบไปด้วยแท่งทองแดงทรงกระบอกมีก้านเหล็กเสียบเอาไว้ด้านในสุดจากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าที่เห็นนั้นก็คือแบตเตอรี่โบราณที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ราวๆ1 โวลต์หรือเป็นไปได้ไหมว่ามนุษย์เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาตั้งแต่ 5,000 ปีมาแล้ววอยนิชคือชื่อหนังสือโบราณที่ถูกเขียนขึ้นด้วยปากกาขนนกมีความยาวอยู่240หน้าและเป็นหนังสือที่ลึกลับที่สุดในโลกไม่มีใครทราบว่าผู้เขียนเป็นใครแต่มันถูกเขียนด้วยภาษาที่ไม่สามารถตีความได้และที่สำคัญตัวอักษรไม่ซ้ำกันเลยและไม่ตรงกับระบบการเขียนใดๆบนโลกและแต่ละหน้าก็มีสัญลักษณ์และภาพประกอบแปลกๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ดาราศาสตร์ชีววิทยาเภสัชศาสตร์และสูตรยาต่างๆจนถึงทุกวันนี้นักถอดรหัสมากมายก็ยังคงไม่สามารถไขปริศนาหนังสือลึกลับเล่มนี้ได้เลยวัตถุประหลาดที่ทำจากทองคำของชาวอินคาถูกค้นพบในทวีปอเมริกาใต้โดยรูปลักษณะของมันคล้ายกับเครื่องบินเป็นอย่างมากซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จักรวรรดิอินคาที่อาศัยอยู่ในช่วงปีคริสตศักราช 1438 จนถึง 1533 จะรู้จักเครื่องบินต่อมาในปี 1996 วิศวกรเครื่องบินชาวเยอรมนีได้ลองทดสอบแบบจำลองวัตถุดังกล่าวทำเป็นเครื่องบินบังคับวิทยุซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถบินขึ้นได้สำเร็จอีกด้วยแผ่นวงจรชีวิตโบราณที่ทำมาจากหินลายไดซ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด22เซนติเมตรและหนัก2กิโลกรัมมีภาพแกะสลักที่ดูเหมือนวงจรของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เป็นตัวอ่อนซึ่งในยุคปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์จึงจะสามารถเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้แถมแผ่นวงจรชีวิตโบราณก็ถูกสร้างให้แข็งแกร่งเป็นพิเศษพวกเขาใช้กระบวนการผลิตมันขึ้นมาได้อย่างไรกลไกลึกลับนี้เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่เก่าแก่ที่สุดบางทีนี่อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบอนาล็อกเครื่องแรกของโลกที่มีการออกแบบที่ซับซ้อนชิ้นส่วนนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญในซากเรืออับปางห่างจากเกาะแอนติคิเทียร่าของกรีซในปี 1900 โดยคาดการณ์ว่ามันมีอายุมามากกว่า 2,100 ปีมาแล้วซึ่งคาดการณ์ว่ามันเป็นชิ้นส่วนของเครื่องกลไกที่ใช้คำนวณในเรื่องของดาราศาสตร์ของชาวกรีกโบราณเป็นยังไงกันบ้างครับกับ6วัตถุลึกลับที่หาคำอธิบายไม่ได้ที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนหรือตกหล่นข้อมูลตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับ หากเพื่อนๆเป็นคนชอบฟังเรื่องแนวนี้แล้วก็เพื่อนๆสามารถกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สาระแลนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ